ก็อยากจะให้พี่ธีรศักดิ์นะครับฝากถึงเพื่อนชาวนาด้วยกันครับครับผมก็อยากให้พวกเพื่อนเพื่อนชาวนาพี่น้องนะเราอยากทำนาให้ลดต้นทุนเราไม่อยากให้ลงทุนสูงของอะไรเดี๋ยวนี้มันก็แพงเรื่องการปั่นฟางหมักในพื้นนาของเราเนี่ยเราไม่จุดฟางอ่ะเราไม่เผาฟางอ่ะจะดีขึ้นมากเลยเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละเพราะผมไม่เคยจุดฟางเลยแล้วมันจะซับหน้าดินได้ดีแล้วมันจะปรับสภาพพื้นดินมันเหมือนเราหมักปุ๋ยไปในตัวเลยอ่ะถ้าเรามีฟางอยู่ทีนี้วิธีฟางถ้าฟางมันหนาเกินเนี่ยคือเราใช้เขี่ยก่อนเขี่ยให้กระจายบางแล้วเราก็ปั่นซับไปเลยพอปั่นซับเสร็จเราก็หมักไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะดำก่อนที่จะดำเพราะเราอยากให้พี่น้องชาวนาของเราเนี่ยทำด้วยมือของเราเองเนี่ยถ้าทำด้วยมือของเราเองเนี่ยมันจะดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็จะชื่นใจเลยว่าเราทำขนาดนี้ดีไหมเราทำแบบนี้ดีไหมเนี่ยคือมันจะลดต้นทุนได้เยอะเลยตรงนี้นะครับขอให้พี่น้องพวกพี่น้องชาวนาของพวกเราเนี่ยเราอยากลดต้นทุนเราไปลงทุนสูงมันก็ได้ผลผลิตก็เท่ากันอย่างผมลงทุนน้อยแค่ไร่ละถังเราก็ได้100ถังเหมือนกันอย่างพี่ลงทุนไปไร่หนึ่ง3ถังถึง5ถังพี่ก็ได้100เหมือนกันพี่ลองคิดดูตรงไหนมันลดต้นทุนกว่าแล้วการเรื่องการประหยัดน้ำเราก็ประหยัดน้ำมันได้เยอะเพราะไอ้เรื่องสูบน้ำเข้าเนี่ยถ้าเป็นนาหว่านน้ำต้มเนี่ยคือจะเปลืองครั้งแรกเนี่ยเปลืองมากเลยเป็นร้อยลิตรเลยนา10ไร่เนี่ยบางที100ลิตรไม่พอแต่ของเราใช้แค่10ลิตร15ลิตรเองนา10ไร่อ่ะพวกเราก็จะลดต้นทุนได้เยอะเนื่องยาฆ่าหญ้าเราก็ไม่ต้องฉีดหมักฟางไว้หมักหญ้าไว้เราก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราก็เบาลงปุ๋ยเราก็ใส่น้อยลงเราไม่ใส่มากอย่างที่เขาหวานกันไล่แล้วลูกไล่แล้วลูกครึ่งไล่แล้ว50โลแต่อันนี้ไม่ถึงครับ7ไร่ใช้แค่2ลูกเนี่ยนาแปลงนี้ที่จะทำข้าวปลูกที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะเราจะต้องการให้ต้นข้าวเนี่ยมันแก่งให้มันแข็งแรงด้วยแรงของเมล็ดข้าวที่มันจะเจริญเติบโตมาเนี่ยให้มันแข็งแรงด้วยตัวเองไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเสริมไม่ต้องไปใช้ที่พวกสารเคมีที่ว่าเขาแนะนำมาอะไรมาเนี่ยเราก็เชื่อเขาบ้างแต่เราไม่ใช่เชื่อเขาทั้งหมดอะเราต้องทำด้วยมือของเราเองนี่แหละเราลองดูที่ว่าไอการที่เราทำของเราเองแล้วก็เราประหยัดต้นทุนตรงนี้เนี่ยก็ลองให้พวกพี่น้องลองดูว่าลองทำดูสักไร่สองไร่ก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็ผมไม่นะผมให้ลองทดลองดูเลยแล้วก็ไอ้ใช้ตัวระดับวัดน้ำเนี่ยยังไงก็ขอให้มีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่มีเราไม่สามารถที่จะรู้ระดับน้ำในพื้นดินใต้ดินของเราเนี่ยเราไม่รู้ระดับน้ำมีเท่าไหนและรากข้าวของเราเนี่ยมันจะได้กินไปถึงไหนเราจะสังเกตดูในกระบอกน้ำนี่ได้เลยในกระบอกวัดน้ำพอข้าวเนี่ยลงไปเนี่ยรากก้านยาวอยู่แล้วอะน้ำเหลือครึ่งก็บอกเราก็ไม่ต้องใส่น้ำเหลือยังเหลืออีกประมาณ2นิ้วเราก็ไม่ต้องใส่เรามาดูถ้ามันแห้งอะถ้ามันแห้งอันเนี้ยเราค่อยเติมน้ำตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดขึ้นมาเสริมพวกชาวนาเราได้มากเลยถ้าใครไม่เชื่อลองใช้ดูก่อนก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมหมดอะผมเพราะผมทำมาแล้วตอนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่นี่เนี่ยก็บอกพอข้าวออกรวงแล้วเราก็ถอดกระบอกขึ้นเลยเอาเก็บไว้ใช้ต่อไปได้ครับผมครับผมขอบคุณพี่ธีรศักดิ์มากครับ